ขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะสรุปได้ว่าจะมีการประกาศรับรองส.ส.เมื่อไหร่ใช่ไหมค่ะคือเขาบอกว่าคาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าจะสามารถประกาศรับรองผลได้เมื่อไหร่ค่ะอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ากันตามตารางเวลาแล้วอ่ะผมก็คิดว่าอย่างเร็วประมาณสักวันศุกร์หน้าค่ะอย่างช้าก็วันศุกร์ต่อไปผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนก็คือว่า23 24มิถุนายนเนี่ยก็น่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพื่อให้ส.ส.ที่ได้รับการรับรองจากกกต.เนี่ยมารับเอกสารรับรองการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวเอกสารนั้นจะเป็นใบนำส่งไปรายงานตัวกับทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปกติแล้วก็ให้เวลา3วัน5วันบางคนไปช้าไปเร็วอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมระยะเวลาที่พอจะอยู่ในวิสัยที่จะจัดการประชุมรัฐสภาได้คือต้องไม่ภายใน15วันแต่ผมคิดว่าถ้าเร่งกระบวนการตรงนั้นด้วยเนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือกันก็อาจจะเร็วแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผมเข้าใจว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นคนลงนามในร่างพระราชกฤษฎีกาที่จะนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันที่จะเป็นวันประชุมรัฐสภาครั้งแรกสำหรับหลังการเลือกตั้งดูไทม์มิ่งแล้วน่าจะประมาณสักไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมที่จะมีการประชุมรัฐสภาตรงนั้นจะมี2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือเมื่องานรัฐพิธีจบแล้วเนี่ยทางสว.เขาไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเขามีประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วมีรองประธานวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมาชิกเขาก็เป็นสมาชิกที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันก็จะมาทางประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร2คนคนที่1และคนที่2ซึ่งจะต้องมีการเลือกเนี่ยตรงนั้นบวกลบก็น่าจะคิดว่าประมาณกลางเดือนกรกฎาคมไม่น่าจะช้าไปกว่านั้นนะเราคงจะได้มีการติดตามการลงมติให้การลงมติให้ความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาทั้ง750คนหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะมันขึ้นอยู่ว่าทางกกต.เขาจะรับรองกี่คนแต่ว่าเขาต้องรับรองไม่น้อยกว่าร้อยละ95คือ475คนจะเป็นส.ส.เขตกี่คนส.ส.บัญชีรายชื่อกี่คนก็แล้วแต่เขาค่ะ